ักถุ่มแล้วนี่3ถุ่มเนี่ย3ถุ่มชั่วโมงครับพี่แต่ว่าผมลูกงานจิตเราก็เลิกแล้วผมลูกงานกำลังเลิกโอ้กันนะโอ้เลิก2ทุ่มเต็มที่เลิก2ทุ่มก็มาถอนกันนะถอนกันได้มือแต่กลับเรียบร้อยเด้อไม่เห็นสเกลนะมีแต่มอไซค์นี่ไงยินแต่มอไซค์จอดอยู่เหมือนมองเลยจอดเราง่ายต้องทางง่ายไปอีกซื้อของนั่งบุตรมันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเลยสร้างห้องพอดีโอ้ยจอดนาได้นี่สิบ่รอดสมมุติการบอกรถว่าบ่รอดพอดีรถมันติดไม่รู้ข้างหน้ามีอะไรพาไปดูนะขี่รถย้อนสอนเข้ามาแล้วนะตัวช้านั่นนะช้าย้อนหน้าเป็นสกอร์โอ้ยสามเล่นปิดเล่นเดียวอ่ะท่านถนน3เลนปิดเหลือเลนเดียวโอ้ยอาสาคือหลายแท้บ่อาสานั่นคือแล้วอาสาบ่ได้เรียกเลยเกินไปคือว่าพัฒนานะคือว่าอาสาบนนั้นคือว่าโอเคนะโอเคยี่ว่ากำลังตั้งว่าตั้งโดดแล้วครับมันลักษณะโดดพอเมืองสมุทรปราการอยู่หน้าสพเมืองโอ้มอไซค์เยอะมอไซค์เยอะทำเลเหมาะต้นโพสวัสดีครับครับอันนี้เป่าแอลกอฮอล์เป็นด่าแอลกอฮอล์เดี๋ยวพาไปดูตรงที่เขาเรียกเป็นของสมุทรปราการครับว่าบอกกันแล้วแจ็คแจ็คโอ้ฝาท่อปิดเลยเด้อเนี่ยอันตรายเนี่ยผ่านเป็นเฮลเอาดูวิธีการปฏิบัติมอเตอร์ไซค์นิดมอเตอร์ไซค์นิดมอเตอร์ไซ
รถนู่นยาวไปยันนู่นข้างหน้านั้นไม่มีกล้องนะไม่มีทางเรียกตรวจครับพี่แจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้กองครับนู่นผู้กองเห็นไหมนู่นหางแถวอ๋อเมื่อกี้ผมติดอยู่นู่นเดี๋ยวติดระบายหน่อยไม่ถ้าผู้กองเน้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถใหญ่เนี่ยผมว่าปล่อยให้เขาวิ่งหน่อยเมื่อกี้ผมติดอยู่นู่นนะนู่นก่อนเห็นไหมตั้มปตท.นู่นอ่ะโอ้โหมอเตอร์ไซค์เข้ามาหน่อยระบายรถหน่อยอันนี้เน้นเป่าเมาอย่างเดียวใช่ไหมครับก็ดูทุกอย่างยาเสพติดอาวุธปืนยาเสพติดนี่คือเราตรวจค้นยาเสพติดแต่เราไม่ตรวจฉี่ใช่ไหมก็ดูถ้าสงสัยมากก็เดี๋ยวก็เอาไปตรวจที่ตู้จะดูพฤติการถ้ามีเหตุอันควรเชื่อว่าดูพฤติการดูครับส่วนใหญ่แล้วพวกเด็กโรงงานเนี่ยเราก็ไม่นั่นหรอกมีเด็กพวกดูหน้าโจรหน้าขี้ยาหน่อยเนี่ยสุ่มตรวจหน่อยเด็กโรงงานเนี่ยมันงานเยอะแบบนี้ใช่เมื่อกี้ผมออกมาจากนิคมพอดีนิคมเขากำลังนี่เลยกำลังเลิกโคกันเลยพอดีนี่เพราะว่าเด็กโรงงานอะไรเยอะอันนี้ปกติเราตั้งตามรอบไหมผู้บอกหรือว่าหมายถึงตามรอบที่ผู้การให้ตั้งเวลาแบบว่าสพ.นี้จะต้องตั้งตามรอบอาทิตย์นึงครั้งนึงสองครั้งอะไรเงี้ยมันมีรอบกำหนดแบบนี้ไหมหรือว่าเขาไม่ได้กำหนดอันนี้คือผู้กองขอไปใช่ไหมก็ขอไปทุกวันแหละคือเขาจะขอคือใน EPCC อ่ะเขาจะขอไปทุกวันแหละแต่บางวันถ้าอาจจะไม่ตั้งก็ได้บางวันก็แล้วแต่สองศูนย์บางคนถ้ามันมีงานเยอะมีเหตุเยอะก็ไม่ได้ตั้งวันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเกี่ยวกับการร้องเรียนการตรวจฉี่นะสำหรับประกาศสพ.เมืองนะก็ดูก็ยังว่าดูหน้าโจรหน่อยก็สุ่มหน่อยถ้าโรงงานนี่แหละครับรู้ว่ามันโรงงานไม่น่าจะกล้าเกิดหน้าไม่น่าจะเสียอันนี้ชุดผู้กองที่อยู่ป้อมนั้นหรือเปล่าใช่ไหมใช่วันนั้นผมมาผมก็อยู่ที่เจอที่อยู่ป้อมนั้นใช่ไหมป้อมผมว่าหน้าผู้กองคุ้นๆอยู่ครับจำไม่ได้นะที่เราเจอจำได้จำผู้กองได้อยู่ดีขึ้นมากเลยครับพวกผมก็มองมาแล้วก็อาสาก็ทำงานคู่กับเจ้าหน้าที่ครับไม่ปล่อยให้อาสาตรวจไม่ต้องใช่ใช่แบบโอเคมากครับแบบนี้แหละควบคุมไงใช่ไม่ใช่ปล่อยให้เขาแบบอิสระแล้วก็ต้องควบคุมใช่ใช่หลังจากที่ผมคุยกับผู้กองวันนั้นไม่ค่อยมีคนร้องเรียนไปเลยนะสำหรับเมืองสมุทรนะแต่ของในสาขาย่อยออกไปนะโอ้โหยังมีปล่อยอยู่แอลกอฮอล์นี่ก็สนับสนุนให้ตั้งนะครับให้ตั้งเลยครับด่านเมานี่ให้ตั้งเลยนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วมันสูญเสียเยอะครับที่ดูข่าวอะไรเมาขับรถชนเนี่ยข่าวเนี้ยที่ไหนที่นี่เหรอไม่ใช่ในข่าวในทีวีอ๋อครับบางทีมันเลิกตีสี่อ่ะมันจับก็ได้ไปเที่ยวในเที่ยวเลิกตีสี่อ่ะโอ้ยผมต้องตั้งรอไม่ไหวนี่ก็ให้น้องๆอาสาทำได้ครับพวกผมมองมาจากบนรถแล้วก็ได้ครับเพราะทำงานควบคู่ไปควบคุมอยู่ก็ติดอยู่ในการควบคุมอยู่ไม่ใช่ปล่อยได้เลยครับไม่เหมือนเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนคืออย่างนั้นก็ที่ผมได้คุยกับผู้กองรอบที่แล้วนะว่าผู้กองก็พัฒนาขึ้นเยอะนะคือไม่มีอะไรที่ต้องแบบว่ามาย้ำกันนะก็คือผู้กองทำหน้าที่แต่เมื่อกี้ผมอยู่ตั้มปตท.ช่วงหัวค่ำทีเนี้ยเพราะสักสามทุ่มครึ่งหน่อยๆตอนสี่ทุ่มมันก็โล่งแล้วแม่ครับว่าเขาจะเลิกงานไงใช่ใช่แกก็เรื่องเสียงก็ถ้ามีเครื่องวัดเสียงอะไรก็จัดการได้เลยนะเพราะแบนเรียร์แล้วจัดการได้เลยนะผู้กองนี้สายปอเนาะใช่ใช่ครับ
ปกติไอ้เราก็ไม่เน้นเรื่องพรบเรื่องหมวกเรื่องอะไรอย่างงี้ไม่เน้นเราเน้นพวกยาเสพติดพวกเมาอย่างเดียวปืนยาเสพติดขาเมาก็ดูใช่ใช่ใช่สภาพใช่อย่างเงี้ยถ้าแบบคือแบบเอาไม่ไหวจริงก็ต้องนั่งบางทีเตือนมันนิดหน่อยที่ผมก็เรียกว่าไม่ได้ว่าครับดูสภาพฉันก็เดี๋ยวพวกเราการดีกว่าพี่แจ็คว่าถ้างั้นผมก็ไม่รบกวนผู้กองแล้วแหละรบกวนดีกว่าครับยังไงก็ผู้กองฝากมาตรฐานไว้หน่อยนะรักษามาตรฐานแบบนี้ดีมากเลยครับผมมาแวะเยี่ยมชมเฉยๆมาให้กำลังใจผู้กองขอบคุณครับผู้กองลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นของสภ.เมืองนะครับผู้กองท่านนี้เคยพูดคุยเบื้องต้นกันแล้วที่ป้อมหน้าโรงเรียนแพทย์สาใช่ถ้าใครจำได้นะครับก็หลังจากที่เรามาวันนี้แสงสว่างคือถือว่าโอเคนะแสงสว่างถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นการเทสเป็นการเทสเป็นการเทสยืนยันก็บอกเลยถ้าด่านเมาไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่ทำการเมาคือถ้าด่านเมาแล้วมันโปร่งใสมันเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เอาอาสามาเป่าเขามาตรวจค้นเขาผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะครับอันนี้เราสนับสนุนนะของสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อที่แรกว่าจะไปหนองขามคงไม่ได้ไปแล้วมั้งเมาไปได้ไหมไม่ครับเพราะว่าข้างหน้ามีอยู่อีก 2-3 จุดครับอ๋อข้างหน้ามีอีก 2-3 จุดเลยไปไม่ถึงครับโอเคถ้างั้นขอโทษพี่พันนาด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวไปสะดุดป่วยข้างหน้าต่อนะครับน้องขามยกเลิกก่อนนะแคนเซิลเอาไว้โอกาสหน้าโอเคเจอกันใหม่สวัสดีครับ